เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับและนี่คือดีวิวิทินพาร์ทที่9นะครับภาค 2พาร์ทที่9นะฮะนี่เป็นคลิปแรกนะครับของปีนี้ฉะนั้นก็ให้พี่นิวเยียร์กันด้วยนะครับผมโอเคใครที่รออยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะรีบนะผมจะพยายามนะฮะเกาจักรแล้ให้ได้บ่อยๆมากขึ้นนะครับผมหลายวันมานี้นะฮะก็ได้มีโอกาสนะครับหยุดพูดนะครับหยุดตะโกนเสียงดังมานานพอสมควรนะครับเพื่อให้อาการคันคอมันหายไปจะไม่กลับมาไออีกนะฮะจะได้เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแต่พอเราแบบไม่ได้พูดนานแล้วเนี่ยพอไม่ได้พูดนานแล้วบางทีเราต้องปรับจูนนะฮะไม่ได้พูดนานนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเงียบแบบเงียบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคือในชีวิตปกติก็พูดนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดคนเดียวนานไงนะพูดอย่างเงี้ยเนี่ยกูคุยกับใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับฉะนั้นวันนี้นะเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ที่เห็นตรงกลางนี่เหมือนเป็นเรียกว่ากลไกอะไรสักอย่างนึงน่าจะล็อกประตูไว้นะครับก็สำหรับคนที่เล่น Uncharted มาอย่างช่ำชองนะฮะเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องหมูๆเลยครับผมอันนี้คือกงกรรมกงเกวียนได้ให้มันประกอบเป็นรูปอะไรนะไอ้รูปกางเขนที่เราเห็นบ่อยๆไหมมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะอันนี้หมุนเฉพาะฝั่งขวานะครับแล้วก็มาดูอันนี้สิอันนี้หมุนอะไรบ้างหมุนกลางและขวาถูกต้องไหมโอเคมันน่าจะแบบนี้นะตรงกลางนะใช่ไหมครับคุยกับใครเนี่ยเอาแล้วฮะอันนี้แหละหมุนแต่ตรงข้างล่างกับซ้ายทำไมมันดูเหมือนเบย์แม็กชอบกล ข้างบนหัวตรงกลางมันพุงมาแล้วนี่ไงผมว่าเนี่ยใช่นะฮะทีนี้เราขยับซ้ายขวาก่อนดีกว่านะผู้ชมครับมีอะไรที่ขยับนี่ไงรูปมันอยู่นี่ก้านขึ้นมานะครับคุณก้านขึ้นมาแล้วก็ไปซ้ายขวาโอเคแยกอันนี้ตรงกลางน่าจะใช่แล้วอันนี้หมุนเฉพาะข้างล่างคือมันผมว่าตรงแล้วอะนะผมคิดว่านะถ้าข้างล่างตรงแสดงว่าตรงกลางไม่ตรงเลยเดี๋ยวผมทำซ้ายก่อนโอเคทำซ้ายมาอันนี้ตรงล้างปะวะผมว่าน่าจะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะใจเย็นนะผู้ชมครับอยู่กันไปยาวๆนะครับผมตรงไหมอันนี้เรียบร้อยหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่หว่าผมว่าน่าจะก้านฝั่งนี้วะนะอันนี้ดูจะเข้าที่สุดนะฮะโอเคแล้วก็ใช่เลยจากนั้นก็ฝั่งนี้ทำให้เหมือนฝั่งกระนูนนะครับโดยการหมุน2รอบเยี่ยมเลยฝั่งนี้ก็หมุนกลับไปข้างล่างให้มันเท่ากันเนอะ That's right ฝั่งนี้ก็หมุนกลับมาที่เดิม Yes อุ้ยสีเลือดหมูมาเลยอ่ะนี่นะหรือกลไกเปิดประตูโอ้โหครับไปแล้วเทกระจาดน้ำไหลไปที่ประตูฮะแล้วก็มันจะเปิดยังไงวะคือน้ำเต็มสูบแล้วยกประตูขึ้นเหรอหุ้ยเสียงดูดน้ำครับเสียงน้ำลงรูบ่อง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 เลยเมื่อกี้ yeah easy game easy life แต่นะข้างบนไม่มีอะไรครับโอเคเราไปต่อดีกว่าครับผู้ชมครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราตามหาลิลลี่ไม่เจอเลยหายากจริงเลยสงสัยหนีไปสอนภาษาไทยแล้วไม่หาเลยมุกเมื่อกี้นะไม่ค่อยหาเท่าไหร่เลยเซ็งว่ะนะครับเจอเป็นท่อน่าจะเจอหนูยักษ์นะฮะตรงนี้โอ้โหศพนี่แบบเฮ้ยฟังดูเหมือนห้องบอสเลยนะเนี่ยคลามดาวน์นั่นเนี่ยตัดเข้าคัดซีนครับจังหวะนี้ห้องมันน่าอ้วกใส่มากเลยอะไอ้ข้างหลังมันต้องลุกขึ้นมากระทืบเราแน่เลยว่ะโอ้โหไขมันกระจาย Sebastian Castellanos ในสุดเจ้าก็มาข้ารอเจ้าอยู่เลยมึงเป็นใคร My followers called me สาวกข้า Father Theodore เรียกข้าว่าหลวงพ่อ Theodore I hope that you will call me that too ข้าหวังให้เจ้าเรียกข้าแบบนั้นเหมือนกันเราสั่งให้ใครมารักเราไม่ได้หรอกดอมบอกไว้พวกบ้าศาสนาอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะฉันฆ่าคนแบบแกไปแล้วคนหนึ่งนะแน่นอนเจ้าได้ทำแบบนั้นนั่นคือวิธีการที่เจ้าจัดการกับปัญหาในชีวิตใช้แต่ความรุนแรงแล้วดูสิผลมันเป็นยังไงตกมายังนรกที่เจ้าสร้างขึ้นเองลดปืนลงซะใช้ความคิดมากกว่ากำลังสักครั้งหนึ่งเถอะเรามีเป้าหมายเดียวกันเซบาสเตียนเราช่วยเหลือกันได้มาร่วมกับข้าสิเจ้าจะได้เจอกับลูกสาวของเจ้าและข้าก็จะได้พลังของเดอะคอร์ฉันรู้แล้วว่าใครได้ตัวลิลลี่ไปใช่ไมราคงไม่ให้ตัวเธอง่ายๆอะไรนะพวกเขาอยู่ไหนข้าอยากจะบอกเจ้าเหมือนกันแต่เจ้ายังไม่พร้อมเจ้าต้องเข้าร่วมเป็นสาวกของข้าก่อนที่ข้าจะบอกเจ้าบอกมาว่าเธออยู่ไหนยอมรับคำเชิญชวนสิข้าจะให้เจ้าได้พบกับแสงสว่างข้าจะให้เจ้าได้พบกับลิลลี่ประทานโทษนะฉันไม่ใช่สาวกงั้นก็ได้ชิบหายแล้วครับจังหวะนี้เจ้าเจ็บปวดอย่างมากเหตุการณ์ในอดีตหลอกหลอนเจ้าทุกเวลาข้าได้แสดงเส้นทางสว่างให้เจ้าต้องเรียนรู้ว่าข้ามาเพื่อช่วยไว้กลับมาหาข้าใหม่แล้วเราจะได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่ในฐานะศัตรูแต่ฐานะพวกเดียวกันตอนนี้ลาก่อนเซบาสเตียนโอ้โหมันจะเชิญชวนเราเข้าปาร์ตี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาถึงเจอลิลลี่เลยอ่ะสุดยอดลิลลี่ยิงปืนได้ด้วยเหรอใครวะจิววาเลนไทน์เดี๋ยวก่อนรอพ่อก่อนลูกดูสิกว่าจะตื่นขึ้นมาช่วยกันหน่อยดีไหมฮะยิงปืนเป็นใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god ยิงอะไรกันอยู่เหรอเซบาสเตียนจะชิวกันไปไหมเพียบเลยเพื่อนโอ้โหจังหวะนี้ไปดูฝั่งนู้นยิงไปจนกว่ามันจะตายโอ้โหเหมือนเรสซิเดนต์เลยเนี่ยมันมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นไปคุยกันทีหลังได้จ้ะเอ้ยมันขึ้นมาแล้วเพื่อนโอ้โหใกล้โคตรช่วงเท่านั้นดีครับมีหลอดเลือดเขาด้วยว่ะเขาจะตายในไม่ช้านี้ใจเย็นนะเพื่อนอย่านะครับความแม่นปืนอย่างเงี้ยอย่านะแขนขาดเดี๋ยววิ่งไปกระทืบเอ้าตายแล้วนี่หว่าเคยยิงมาหลายตัวแล้วมันจะมาอีกงั้นเหรอเก็บของไว้มันจะมาอีกจบแล้วขอคุยด้วยหน่อยโอ้โหใส่ลิ้นว่ะเดี๋ยวค่อยนะขวาเพื่อนโอ้โหนี่ไงขวาตรงไหนเนี่ยฮะใส่หูฟังผิดข้างหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนนายชอตสพอ กระสุนหมดโอ้ยเวรกรรมหุ้ยปืนกลนี่มันดีนี่ไงสกิลอัพมาใหม่ไงล่ะกระทืบปิวเลยครับไปดูข้างหลังอ้าวแม่งมาข้างหลังอีกแล้วเหรอใจเย็นนะโอ้โหนั่นไงพูดปุ๊บมาปั๊บแฮกแมปแน่เลยจริงเมื่อไหร่จะโดนเนี่ยเวรกรรมโอ้โหสองเลยเหรอเพื่อนใจเย็นมานี่ก่อนนะค่อยๆไปค่อยๆอย่าจับมานี่ดีเอ้ยโอ้โหมันสวนนัดทุดเดย์ไม่กะทิ้งมันเนี่ยอุ้ยตรงนี้ของเพียบ they everywhere งั้นถีบครับผมจังหวะนี้ และหล่นสักทีได้ไหมเจ๊นั่นโอ้โหตัวใหญ่มาด้วยเพื่อนนั่นแหละดีคือเข้าไปกระทืบครับจังหวะนี้เอ้ยโคตรโอพีเลยเลือดเลอะหัวเลยครับข้างหลังยิงให้แล้วไม่เป็นไรนะเพื่อนโอ้โหกระตุกเลยครับนั่นแหละดีกระทืบเฮ้ยไม่ตายเข้าไปกระทืบต่อไอ้บ้าของของบังของมันบังนะเนี่ยโคตรเซ็งเลยวะเป็นวูแมนอะไรยังไม่รู้ชื่อเลยครับโอเคเก็บขึ้นมาหมดละมั้งนั่นเสียงอะไรระวังเสียงอะไรหรออุ้ยโอ้โหโอ้โหกูโคตรเกลียดอะไรหมอนี่กูเกลียดโคตรไว้ถามทีหลังนะเจ๊มันอุ้ยไหนเย้ย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 ตายนะตายนะซ้ำนะหมดรู้ได้ไงวะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหประตูนี้มันเปิดนะเพื่อนเพลงก็ยังไม่ดับเราต้องไปต่อได้เลยแป๊บนึงใจเย็นเดี๋ยวมาโอเคไซรินก็เต็มบ้าเอ้ยหมดจริงว่ะเพลงดับแล้วครับโอ้โหมันตายคาหน้าต่างขอบใจนะฉันคนเดียวไม่ไหวแน่เลยฉันทอร์เรสSebastian ใช่ไหมรู้ได้ไงวะเราจัดการมาได้แล้วน่าจะไปก่อนที่มันจะมากันอีกแล้วฉันมาได้ไงแล้วเธอเป็นใครไม่มีเวลามาเล่น20คำถาม3ตัวช่วยนะเซฟเฮาส์อยู่ไม่ไกลเดี๋ยวเดินไปคุยไปก็ได้เอาของด้วยนะข้างในแง่อยู่แล้วครับไม่บอกกูก็เอาโอ้โหของเราทั้งนั้นเต็มเฉยเลยว่ะกระสุนเอ้ยรีโหลดก่อน2 นัดเรียบร้อยโอเคครบหมดอันนั้นมันเต็มแล้วครับเก็บไม่ได้ไปต่อเลสเงียบๆเข้าไว้นะมันอาจจะมีอีกอย่างนั้นก็บอกหน่อยว่ารู้ชื่อผมได้ไงคิดแมนบอกให้ดูแลคุณคิดแมนเหรอเธอบอกเธอพยายามจะช่วยคุณถ้าเกิดว่าแผนล้มเหลวตอนนี้ก็ล้มเหลวแล้วเดี๋ยวผมตามไม่ทันแผนอะไรเนี่ยพาลิลลี่ออกไปแล้วก็จัดการโมบิอุสให้สิ้นซากเดี๋ยวนะอะไรเหรอเธอตรงนี้มันทางตันที่ทางกลับไปเซฟเฮาส์ใช่ไหมต้องมีทางอื่นสิมีเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้ไปไม่ได้แล้วจริงใช่ไหมล่ะโอเคทางซ้ายนี่ครับใช่นี่ไง เดี๋ยวนะแผนของคุณคิดแมนไม่ได้บอกผมเลยนะแง่สิเธอคงพูดไม่ได้ต่อหน้าคนเยอะขนาดนั้นว่ะทางนี้คือคิดแมนพยายามจะช่วยเหรอเนี่ยแม่เจ้าต้องยกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคลานไปโอ้โหนี่เนทก็ทำมาแต่ไหนแต่ไรเอ้าเดี๋ยวให้ช่วยไหมเร็วๆโคตรแกร่งเลยคนนี้ขอบใจทำไมโหดขนาดนี้ล่ะเพื่อนพักก่อนไหมลุงโถผมไม่ได้แก่ขนาดนั้นซะหน่อยคุณอะไรจะบอกว่าคิดแมนวางแผนจะถล่มโมบิอุสตั้งนานแล้วเหรอที่จริงเป็นแผนภรรยาคุณมากกว่าไมล่าเหรอเธอถึงได้มานี่สินะเธอเป็นส่วนหนึ่งของโมบิอุสไปกันใหญ่แล้วต้องก้มระวังหลังหักทอร์เรสไม่ใช่เวลามาแซวกันดูตูดแม่งเลยนะคุณควรจะภูมิใจในภรรยาคุณนะเธอพาฉันร่วมแผนนี้ผมไม่เข้าใจทำไมเธอเข้าร่วมพวกมันเธอรู้ว่าพวกมันเอาตัวลิลลี่ไปและวิธีที่จะจัดการต้องจัดการจากข้างในแล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมหลายปีที่ผ่านมานี่คือที่ที่เธออยู่สินะเวรเอ้ยยากที่จะรับความจริงแน่นอนแต่อย่าเพิ่งเสียสติไปซะก่อนบูสต์อัพต้องขึ้นไปช่วยหน่อยได้เลยจ้ะดีจะไม่ให้เราขี่พร้อมนะหุยโอ้โหอย่างเซียนนาธานเดรกจับไว้ฉันเอาอยู่แล้วเราจะขึ้นยังไงล่ะเพื่อน Hey, you just gonna forget about me? จะลืมผมไว้นี่เหรอ What? You thought I'd leave you hanging like that? คิดว่าฉันจะทิ้งคุณไว้เหรอเฮ้ยวิโดดสูงมากอ่ะเอาจริงๆ You're part of the plan now. คุณเป็นส่วนหนึ่งของแผนแล้วนะช็อตการเรามันเหน็บไว้กับอะไรวะติดกาวอ่ะแผนงั้นเหรอแล้วใครเกี่ยวข้องในแผนนี้อีกมี4 คนฉันคิดแมนไมล่าและธีโอดอร์หลวงพ่อธีโอดอร์งั้นเหรอหลวงพ่อธีโอดอร์ฉันเรียกเขาว่าธีโอดอร์ก็พอรู้จักเหรอเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้แต่เขาไม่ได้อยากจะช่วยลิลลี่เลยเขาอยากได้ตัวลิลลี่เองพยายามบอกให้ฉันตามล่าไมล่าด้วยเขาไม่น่าจะอยู่ในแผนนี้ได้เลยนะมันควรจะเป็นยังไงกันแน่เนี่ยตอนที่ไมล่ากับธีโอดอร์ได้ตัวลิลลี่ฉันกับธีโอดอร์ต้องเป็นคนพาตัวลิลลี่ออกไปไมล่ากับคิดแมนจะจัดการโมเบียสมันควรจะเป็นแผนที่ง่ายไม่เคยมีอะไรง่ายนะทอเรสธีโอดอร์กลายเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้อุ๊ย What the hell ไม่นะเกิดอะไรขึ้นอ้าวกดผิดนั่นอะไรเว้ยนะมีปัญหาแล้วอะไรทำไมไฟไหม้วะเกิดอะไรขึ้นรีบๆพูดได้ไหมเนี่ยตามมา ให้กูนำเฉยเลยโอเคอย่าบอกว่าโดนถล่มเซฟเฮาส์เนี่ยโอ้โหถึงกับนั่งลงเลยครับน่าจะโดนถล่มเซฟเฮาส์แน่เลยว่ะอุ้ยโอ้โหNew Enemy Holy shit มึงไปเอาปืนนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้โหแถมด้วยลูกสมุนอีกบานเลยเซฟเฮาส์เหรอเซฟเฮาส์ฉันไม่ได้อยู่ที่โล่งกันซะหน่อยมันถูกซ่อนไว้แต่ต้องผ่านพวกนี้ไปก่อนเห็นธงแดงอ๋อเห็นละอ๋อเซฟเฮาส์อยู่ข้างล่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมพาไปอยู่ไกลๆผมเข้าไว้ฟังนะฉันเคยเห็นในพวกนี้มาก่อนอย่าเข้าไปใกล้ตอนมันติดไฟไม่อยู่แล้วครับความแม่นยำเอ้ยสวยพี่เอกสวยครับอีซี่เลยอย่างเงี้ยซ้ายมีแน่ๆชัวอันนี้ก็อุ้ยมีฉมวกฟรีเว้ยแสดงว่าเรามาถูกทางเรามาถูกโอ้ยไม่ตายนี่ไงกันเนี่ยแย่แล้วติดไฟซะด้วยขออีกเอ้ยไม่โดนเวรกรรมกูเอ้ยอีกรอบนะลูกดียังเงียบอยู่ครับยังไม่มีอะไรนะซิมโคตรไกลนู้นน่ะมีด้วยนะจะบอกให้เฮ้ยอุ้ยมารทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเพื่อนเหมือนหยิบอะไรมาเอ้ยมุงจะบังในตูดก็ใหญ่โถเอ้ยตอเลสเดี๋ยวก็ไล่เปลี่ยนสโมสรเลยนี่หน้าเพราะมึงเนี่ยเลยโอ้โหตายกูตายยังไม่ตายเหรอเอ้ากูยิงอะไรของเวรกรรมเอ้ยไม่เห็นแสงเลเซอร์ครับไม่เป็นไรดิฉันทนไหวดิฉันรับมันไหวเด้อค่อยๆไปผู้ชมครับนะฮะโง่หัวขึ้นมาอุ้ยโอ้โหหลังแตกใจเย็นๆแอบก่อนนะจ๊ะเอาไปอีกเม็ด2 เม็ด3 4 5โอ้ยmy goodnessเทคดาวน์ได้หรือเปล่าวะเนี่ยผมไม่น่าได้มันน่าจะร้อนนะจับตัวแล้วลวกมือเลยSebastianอุ้ยร้อนโอเคมีครับโอ้โหเป็นตับเลยนะเนี่ยเอาไงดีวะอย่างนี้มีขวดเลยมีเหมือนเห็นครับมีเหมือนมานะฮะจังหวะนี้ครับน่าจะเทคดาวได้ปะวะ ฮะคิดว่าไหมฮะตอเลสเฮ้ยได้เฉยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยลุงยีเทคดาวตั้งนานแล้วจ้ะขอสูตรตูดหน่อยโอเค600ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมว่านะมันต้องมีการใช้สโมกกันหน่อยแล้ววะนะครับจุดนี้ครับตรงนี้มี2ตัวนะฮะฝั่งนี้มีหรือไม่ทราบนะฮะแต่ว่าอุ้ยมี3ว่ะไม่ใช่2ได้อยู่เราแค่ไปกันชาวแวบมันติดไฟถ้าติดไฟล่ะจะสามารถเทคดาวน์ได้หรือไม่เราจะมาลองในได้ว่ะเฮ้ยได้ก็บ้าเลยไปมึงไม่ได้เพียงขึ้นไอคอนมาทำแมวเลยเนี่ยอ้อช่วยขวดกูมีขวดกูปัดโอ้ยมิสเอจีเยอะหลังก็มายังไงดีครับเอาเลยกระจายต่อเลสบอกเสียเลยไปครึ่งหลอดครับช็อตนี้หมดหรือยังไอ้นี่ตายไหมไม่ตายแม่งตื่นนะครับอุ้ยหลบได้ดีมาเลยยังไม่ล้มอีกเหรอฮะต่อเลสบอกไม่ไหวแล้วฮะช่วยด้วย help เอาเข้าไปจริงๆเลยเว้ยเทคดาวไม่ได้แทนที่มันจะเอาไอคอนออกไปนะมันขึ้นมาให้กูหลงกลไปกดไอ้บ้ามันต้องมีการเรียนรู้สินะนี่ไปไม่ได้ครับโอเคนั้นเราไปตรงนี้ก็จะเจอครับป้ายนะฮะไม่ใช่หมายถึงธงชาติของตอเลสที่เขาพูดถึงนะครับและอีกคนนั้นน่ะไอ้ที่ถือปืนไฟมาตอนแรกหายไปไหนแล้ววะยังอยู่ไม่ได้ผมหลอนเหลือเกินนี่เหมือนปีนได้แค่ปีนเฉยอันน่ะอะไรเนี่ยกระเป๋าใส่กระสุนสไนเปอร์ไรเฟิลครับโอเคเรียบร้อยผมยังไม่ไว้ใจว่ะผมว่าไม่ต้องเฝ้าเซฟเฮาส์แน่เลยใช่ไหมไอหมอนั่นน่ะนี่ไงแฮชใช่เหรอวะอ้าวไม่ใช่เหรอหรือไปอีกไม่ใช่เมื่อกี้มันก็บอกอยู่ว่าฝาใต้ดินตอเลสไม่ใช่ตรงนี้เหรอเพื่อนเปิดสิคะอ้าวเสร็จจนได้นึกว่าจะสเตลมากกว่านี้ซะหน่อยก็กูจะสเตลแล้วคุณมาขวางผมคุณปาดผมอะคุณเอาตูดน่ารักของคุณมาขวางปืนผมอะโถ่แล้วบันไดก็หักพังด้วยนะนี่เหรอเซฟเฮาส์สภาพไม่น่าเซฟเท่าไหร่นะเพื่อนไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านแต่เซฟเฮาส์ก็ใกล้เคียงไม่ต้องกลัวนะที่นี่มีระเบิดเยอะไปหน่อยมันไม่ระเบิดแน่ๆอย่างน้อยอะนะนี่ฟาร์มระเบิดไว้เหรอเพื่อนได้ไปมาด้วยครับไหนดูซิของเยอะอย่างที่ว่าไหมC4 demolition แล้วเราทำไงกับเรื่อง Theodore ดีอะไม่รู้สิเขาบ้าไปแล้วที่ที่เขาอยู่เหมือนตำหนักอะไรสักอย่างหนึ่งผมยังวางใจมากกว่าที่ลิลลี่อยู่กับไมร่าอะไรนะไมร่าได้ลิลลี่เหรอใช่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าเธอเปลี่ยนไปอ่ะดูเหมือนที่นี่จะส่งผลต่อเธอด้วยเธอหลบซ่อนปกป้องลิลลี่จากธีโอดอร์เขาจะถล่มที่นี่แน่ถ้าผมหยุดเขาได้ไมร่าจะกลับมาเป็นปกติและพาลิลลี่ออกไปแล้วแผนที่จะจัดการธีโอดอร์ผมต้องหาเขาให้เจอก่อนทำไงอะโอนิลเคยช่วยผมมาก่อนผมจะโทรหาเขาแต่ผมต้องไปอัปเดตให้คิดแมนฟังได้แต่คุณควรจะพูดระวังหน่อยนะเธออาจจะอยู่ในห้องควบคุมกับไอ้พวกอะไรวะพวกโมเบสอาจจะฟังอยู่ด้วยนะฮะต้องพูดดีๆโทรแป๊บยี่ห้อนี้โทรฟรีเซบาสเตียนไปไหนมาเนี่ยเจอเซฟาโนยังยิ่งกว่าเจออีกฆ่าเขาแล้วดีมากลิลลี่ล่ะหลุดมือไปได้อีกแล้วเสียใจด้วยแล้วเจออะไรบ้างไหมข่าวดีคือฉันได้เจอกับตอเลสแล้วข้อมูลจากเธอล้ำค่ามากๆเป็นข่าวดีแล้วข่าวร้ายล่ะข่าวร้ายคือยังมีอีกคนที่แข็งแกร่งกว่าสเตฟานโนพยายามทำลายที่นี่เขาต้องการตัวลิลลี่ตอเลสบอกว่าคุณก็รู้จักเขาชักชวนเก่งเว้นเลยฉันรู้ว่าคุณพูดถึงใคร ฉันจะส่งข้อมูลไปให้ในห้องนะอาจจะช่วยได้ติดต่อมานะฉันรออยู่ฉันเชื่อใจเธอคิดแมนเอาละได้เวลาลุยต่อแล้วO'Neill, it's Sebastian. O'Neill, this is Sebastian. Chip หายแล้ว Something's wrong. บางอย่างผิดปกติ I gotta try and find him. ต้องหาเขาให้เจอ เธออยู่นี่นะแล้วเตรียมพร้อมระเบิดแล้วก็อาวุธไว้อาจต้องใช้เมื่อเจอ Theodore มีทางไปที่ Morrow ไหมโอ้โหต้องกลับไปที่ The Morrow อีกแล้วเหรอทางออก 72อดใจไว้ Torres โชคดีในนี้มีอะไรนะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยของใหม่เหรอ Chapter 11แล้วอุ๊ยยิงยิงแช่แข็งครับ Oh my gosh ใช้คอนเดนเซอร์กับการพาวเดอร์ในการคราฟเป็นกระสุนนี้นะฮะโอเคได้อันใหม่มาว่ะขอคาปูชิโน่ร้อนแก้วกลางกีนี่ค่ะปาปัวนิวกีนี่ค่ะกูกินทำไมวะเลือดกูเต็มนี่หว่าใช่วะ Holy shit man โอเคของเราทั้งนั้นเลยเฮ้ยเต็มแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้รีโหลดก่อนและเก็บขึ้นมาขอบคุณครับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมกลับไปที่ Morrow ครับอุ๊ยจุดเซฟดีไหมว่ายังดีกว่าเนาะโอเคเอาจะออกอยู่แล้วเชียวแหมคอมพิวเตอร์อยู่ห้องนี้นั่นเจอแล้วครับเต็มอีกเวนเอ้ยโอเคไม่มีอะไรละไปที่ The Morrow เอาละหวังว่า The Morrow ยังอยู่นะต้องไปหา O'Neill ให้ได้ครับแต่รู้สึกผิดปกติมากเลยติดต่อ O'Neill ไม่ได้เนี่ยดันเป็นคนเดียวด้วยที่จะแกะรอย Theodore ให้เจอ Facility โอเคโหลดแมปแป๊บทางออก72ตรงนี้มีอะไรนะไซริงมันเต็มแล้วอ่ะเพื่อนโถเอ้ยมับเขาให้นี่อะไรอ่ะคอนเดนเซอร์ใช่ไหมถูกต้องเอามาเลยครับของเหลวน่าจะแช่แข็งได้เสร็จปุ๊บก็เสียงอะไรวะแช่แข็งศัตรูแล้วกระทืบเลยครับมันน่าจะแตกเป็นเสียงๆเอาวะ CEC03 เวพอนพาร์ทเอ้ยเนลนี่ว่ะนี่มันเอาอีกแล้วครับประกอบร่าง2ดวง6ดวง1ดวง1ดวงเอางั้นก็6 2 1 1เรียบร้อยฮัลโหลอะไรวะเนี่ยทีโอดอร์มาถึงนี่แล้วเนี่ยเวเนยนี่ไงทีโอดอร์มาแล้วครับมิน่าถึงติดต่อ O'Neill ไม่ได้เซฟเฮาส์ Hoffman อยู่ใกล้ๆครับต้องไปหาเขาก่อนโอเคได้แผ่นสไลด์เดี๋ยวเปิดในบ้านในห้องมันมาไอ้นี่แล้วอ่ะมันมาบูชาชาบูกันแล้วครับห้องฮอฟแมนอยู่แถวนี้นี่หว่าไม่ไกลเลยนะอันนี้ห้องที่เราไปเก็บของแล้วใช่ครับไซลิงมันเต็มเก็บไม่ได้โอเคฮอฟแมนหวังว่าเธอยังอยู่นะจ๊ะห้องนี้ก็เก็บไปแล้วครับโอ้โหรอยเลือดมายันนี่เลยนะชัดไม่สู้ดีซีดูซะแล้วไม่อยู่จริงด้วยเห็นปะไปไหนวะหาเรโซแนนซ์เนี่ยเจออีกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยไม่นะเพื่อนดูสิจูนเลียมO'Neillนั่นนายหรือเปล่าทำไมถึงติดต่อสัญญาณนายได้เนี่ยไม่สำคัญละนายอยู่ไหนอะไรนะนั่นมันอยู่อีกฝั่งห้องแลบเลยเป็นที่ห่วงห้ามเราไม่ควรไปไม่มีใบอนุญาตนายเข้าไปได้ยังไงฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นระวังตัวด้วย โอนิลออกจากเซฟเฮาส์เพื่อมาที่นี่เหรอฟังดูไม่เหมือนเขาเลยนั่นน่ะสิไม่เหมือนเลยครับนี่อะไรคอมพิวเตอร์ไฟล์ฮอฟแมนจดโน้ตไว้นะฮะเวลาที่อยู่ในสเต็มเนี่ยมันจะวกวนเกินไปหน่อยแต่ว่าการหายตัวไปของเดอะคอร์แล้วการพังของยูเนียนเนี่ยมันเป็นขยายเป็น10เท่าเลยการเปลี่ยนแปลงที่นี่มันชักจะเกินเลยไปกันใหญ่ตั้งแต่เซบาสเตียนออกไปเพื่อเผชิญหน้ากับสเตฟานโนฉันกลัวเหลือเกินว่าเขาจะล้มเหลวฉันได้เฝ้าดูสิ่งต่างๆผ่านทางกล้องวงจรปิดไม่ใช่แค่ยูเนียนที่เปลี่ยนไปนะแต่ว่ามันกระจายมาถึงที่เดอะแมโรนี่ด้วยมันเปลี่ยนมันบิดเบี้ยวไปหมดสิ่งของที่อยู่ดีก็ปรากฏขึ้นไม่รู้มาจากไหนไหนจะพวกสัตว์ประหลาดอีกฉันจะไม่ออกจากเซฟเฮาส์นี่แน่นอนจนกว่าจะมีเหตุผลที่ดีแต่ว่าใครจะรู้ล่ะว่าเซฟเฮาส์ที่เนี่ยมันจะปลอดภัยไปถึงเมื่อไหร่นี่ไงแต่ต้องออกไปเพราะว่าโอนิลเรียกไปครับอยู่ๆโอนิลก็ติดต่อมางั้นเหรอมันชักแหม่งๆแล้วล่ะสิทำไงดีนะตามฮอฟแมนไปครับเพื่อหาให้เจอว่าโอนิลอยู่ที่ไหนนั่นอะไรฮะกูเห็นมีเรโซแนนซ์ด้วยครับโอ้โหหัวขาดเป็นไปได้กระสุนช็อตกันนี่หว่าเอามานะเพื่อนฉันต้องใช้เฮ้ยไม่ใช่กระเป๋าใส่กับทุยกระเป๋าอะไรวะห้องนี้ก็มีงั้นเหรอนั่นแน่โอ้โหรอยเลือดเต็มเลยนะมีของอย่างนั้นโอ้มันให้ซูมไม่เสียงโอ้ยกระตุกมือสั่นแป๊บกระสุนหมดไอเวนนั่นกระทืบเอ้ยแล้วตามไปกระทืบครับทีหลังมันกระทืบไม่ได้เหรอมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะน้องสาวอะไรกันวะเนี่ยไม่เอาแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตายแล้ว elevator ไปชั้นไหนก็ไม่รู้ครับกดลงใช่ไหมเนี่ยไม่เอานะเพื่อนไม่เอาในลิฟต์ไม่ได้อย่าเล่นอย่างเฮ้ยโอ้โหมันช่างไม่น่าไว้วางใจเลยนะกระสุนช็อตกันครับดูเหมือนที่นี่จะรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับเอ็กซ์ตร้ามาเลยฮะเลเวล4นี่อยู่ที่ชั้น4นะใต้ดินนะครับผมซึ่ง อย่าแตกแบบนี้ได้ไหมเนี่ยกูกลัวนี่ไงช็อตกันที่เจอในเรโซแนนซ์มาตะกูนี้ขอบคุณครับสำหรับ3นัดappreciated โอเคตรงนึกถึงเรื่อง Flatliner ขอตายวูบเดียวเขาใช้เพลงเดียวกันเลยครับ Holy shit man ถังพวกนี้มันเอาไว้ทำอะไรกันเนี่ยโหยดูไม่ได้ด้วยน้อยผลิตพวกนี้อย่างนั้นเหรอฮะอย่าแตกออกมานะดู not touch ด้วยครับกูทัชไปแล้วไม่บอกให้เร็วกว่านี้วะไม่อยากให้มีผลพวงที่เกิดจากความซนของผมเองเลยฮะไม่ได้หรอกครับจังหวะนี้เปิดได้ไหมเปิดอย่าเปิดเลยนะอย่าเด้งขึ้นมานะเพื่อนไม่มีอะไรวะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอโอ้โหผมไม่ชอบที่แบบนี้เลยว่ะผมไม่ชอบเลยอ่ะจริงๆโอเคค่อยๆสำรวจครับมันเริ่มเดินอย่างระแวดระวังแล้วฮะเซบาสเตียนมันรู้มากเหมือนมีอะไรอยู่ทางอุ๊ยมาทำอะไรที่แลบแล้วทำไมโอนิลถึงอยากให้ฉันมาที่นี่เอ้าฮอฟแมนไปนู่นแล้วครับ Unity Cerebral Chip อ้าวเข้าได้แต่เราไม่ได้ครับต้องมีชิปก่อนตอนนี้ชิปเราหายครับชิปเราหายทางขวามีทางซ้ายก็มีไปไหนก่อนดีวะอันนี้มันต้องจ่อยนี่ครับช็อตไฟฟ้ามันต้องมีเสียงอะไรวะอย่านะเพื่อนเก็บก่อนแป๊บนึงจ้า มันจะไม่มีอะไรจริงอ่ะผม แม่งไงจนได้จนได้นั่นเป็นคนไข้ที่นอนอยู่เนี้ยลุกขึ้นมานะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเรา easy game easy life อยู่แล้วครับเก็บไม่ได้ด้วยโอเคเปลี่ยนเป็นช็อตไฟฟ้าจีไว้ก่อนเลยทางขวานี่คืออะไรไม่รู้ครับแต่ผมว่าเราไปก่อนนะโอเคไว้เจอกันนะเพื่อนยากโอ้โหมีชุดนี้ด้วยช็อตกันโอเคเราลอยมาทางนี้ก่อนครับมันคือทางไปต่อหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่ผมต้องมาก่อนนะวิแมงวันเลยตอมหูน่ะยังอีกรำคาญแล้วนะจะเอาอะไรก็ไม่บอกแมงวันเนี่ยตอมอยู่นั่นน่ะมีอะไรอยู่ด้วยครับในส่วนนั้นอยู่ทางขวานะฮะมีรถรางที่มีศพมานอนเกยอยู่ตรงนี้มันเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอฮะไหนดูซิในนี้มีอะไรฮัลโหลตรงนี้อย่างนั้นเหรอดูซิการสำรวจหลุมนะฮะที่นี่มันช่างเงียบเงาขนลุกกองศพพวกนี้และก็ไอ้สิ่งเหล่านี้และก็ยังมีมาอีกเรื่อยๆนะนี่ฉันไม่อยู่ในจุดนี้ได้ไงเนี่ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป็นเสียงพูดมาจากในหลุมนั่นแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าไม่ได้มาจากในหลุมมันก็คงอยู่ในหัวฉันนี่แหละถ้าเป็นงั้นมันคงแย่มากเป็นอาการหลอนหรือไงกันเนี่ยแต่ว่าไม่มีทางที่ฉันจะติดเชื้อได้หรอกนะมันไม่ใช่ไวรัสหรือแบคทีเรียมันเป็นโรคทางจิตติดเชื้อได้เฉพาะคนที่ถูกเขียนเขาเรียกว่าเขียนความทรงจำลงไปใหม่อย่างน้อยพวกเขาก็บอกฉันแบบนั้นนะเวนเอ้ยฉันต้องตั้งสติไว้อาจจะเป็นแค่ความเงียบเหงาที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้ได้ความเงียบเหงาที่อยู่ท่ามกลางศพพวกนี้มันไม่ใช่อาการแปลกประหลาดอะไรหรอกปลอบใจตัวเองมึงบ้าไปแล้วกูก็ได้ยินเหมือนมึงเหมือนกันเลยเนี่ยต้องออกมาจากที่นี่ใครมาอีใส่โจรนั้นกี่เหรอโอ้โหอีผีแอร์อีผีแอร์มึงมาจริงปะเนี่ยโอ้เนี่ยในหลุมเนี่ยนะโยนศพลงไปไหนดูซิเหมือนจะลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยฮะอย่านะมีโผล่ขึ้นมานะขอร้องไม่มีอีไซโจเดนกิอยู่ไหนวะโอ้โหผมออกไปทางเดิมผมจะเจอไหมเนี่ยไม่เอาผมเกลียดมันมากเลยอะผมไม่ไหววะโอ้โหท่าทางและผมที่ยาวของหล่อนนะฮะอีเจมึงอย่ามานะกูจะออกแล้วกูจะออกแล้วนั่นโอ้โหอีดอก no เชี่ยเอ้ยหยุดเลยมึงโดนกระชากสร้อยไงล่ะเพื่อนโอ้โหมึงพากูวาร์ปมาที่แห่งใดอีนี่อีกแล้วเหรออะไรกัน